关于我的二十个事实。ชื่อจริงภาษาจีนมีเชื้อสายไทยหรือเปล่าพูดไทยเก่งขนาดนี้ทำไมพูดภาษาไทยได้เรียนภาษาไทยจากไหนเขาเป็นตอบครั้งสุดท้ายนะก็คือเกิดปี2999มีเกิดปี2999เหรอใช่ที่มาของชื่อ IG เท่านั้นอันนี้ต้องเล่าให้ฟังก็คือสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel เพชรเจสแซ่ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาทำ20 facts about หย่าทิ้งหรือว่าแหวนนั่นเองใช่ค่ะช่องนี้อ่ะกลายเป็นช่องแหวนแล้วนะใช่ไม่มีอีกแล้วเพชรแซ่กลายเป็นแหวนแซ่แล้วนะคะจริงๆอ่ะ20 facts about me เนี่ยเพชรอ่ะเคยทำของเพชรแล้วนะเกี่ยวกับเพชรเนี่ยทำไปตั้งแต่ตอนเพิ่งสร้างช่องใหม่ๆอ่ะเพิ่งสร้างช่องได้ไม่นานแล้วพอกลับไปดูอ่ะรู้สึกแบบเขินอะตอนนั้นยังพูดไม่เก่งเท่าตอนนี้เลยอะปากเก่งทุกวันมีจะเล่าปากเก่งตั้งแต่เมื่ออีสึมาก็แบบเป็นปากหมาใช่ไหมเดี๋ยวนี้ภาษาไทยนางเจนลี่ให้อะแล้วคือต้องบอกอีกอย่างนึงก่อนคือจริงๆอะเพชรบอกแหวนว่านี่อะไปจุนเป้ยเออชื่อก็ชื่อสื่อนะแล้วนางบอกว่าไม่นิวเวิร์นบัวตานางให้เพชรถามแล้วนางตอบนางไม่เตรียมจะเป็นคนถามแล้วให้นางเป็นคนตอบนะคะ关于我的二十个事实ชื่อจริงภาษาจีนของหนีคืออะไรโอเคนะชื่อจริงนะภาษาจีนนะเราชื่อว่าหลีหย่าทิงนะนามสกุลหลีนะคะออกเสียงสามเนาะแต่พออยู่กับคำว่าหย่าใช่ไหมก็ออกเสียงสามเหมือนกันนะถ้ามีคำสองคำอ่ะเป็นออกเสียงสามติดอยู่ต้องเปลี่ยนคำเลขเป็นเสียงสองนะคะเลยต้องออกเสียงว่าหลีหย่าทิ้งกลายเป็นการสอนภาษาจีนนะเป็นคลิปสอนภาษาจีนแทนใช่เมื่อวานมีรุ่นพี่นะเขามาแอดในวีแชทแล้วก็ถามว่าเธอชื่ออะไรนะเราบอกว่าชื่อหลีหย่าทิ้งค่ะเขาบอกว่าคุณครูเคยบอกว่าคุณที่ชื่อหย่าทิ้งอ่ะเรียนหนังสือเก่งเรียนจริงมะเรียนหนังสือเก่งจริงมะจริงไม่มีการถ่อมตัวใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วชื่อไทยชื่อแหวนเนี่ยได้มาจากอะไรได้มาจากละครไทยชื่อว่าแหวนดอกไม้แหวนดอกไม้ก็คือนางเอกชื่อแหวนใช่ไหมไม่ใช่เขาชื่อแหวนเพชรนะอ๋อใช่แล้วทำไมหนีถึงชื่อแหวนอย่างเดียวไม่ชื่อแหวนเพชรไม่รู้อะยาวเกินไปมั้งจริงๆตอนแรกนะมีคนไทยอะคนหนึ่งเขาตั้งชื่อให้นะแต่เขาเป็นคนเก๋เขาตั้งชื่อให้ว่าอะไรนะเจ๋งสง่าใช่เจ๋งสง่าแสงสง่าแล้วก็อ่านแล้วอะใครเป็นภาษาจีนว่าเซียนเซิงอะมันไม่พออะใช่ไหมใช่ใช่จู่ชื่อเซียงหว่ออีกอย่างอะก็คือตอนนั้นอะเราชื่อคนจีนที่เป็นคนแก่เขาก็ต้องให้ชื่อว่าหลี่ชุนฟางอะทุกคนต้องกลับไปดู Facts About Me ของเพชรนะคะเพชรเล่าเรื่องนี้ไว้ให้ฟังแล้วนะคะชื่อก่อนที่จะมาชื่อหลี่เว่ยหันถัดไปแล้วจริงๆเนี่ยแหวนก็มีชื่อจริงนามสกุลจริงภาษาไทยด้วยใช่ไหมชื่อว่าอะไรชื่อว่ากนกนุชจารวีแปลว่าอะไรวะแปลว่าผู้หญิงที่ร่ำรวยหรอคะไม่รู้ว่าอันนี้เราไม่รู้จริงๆ我也不知道谁给你取的เพื่อนคนไทยอ่ะแต่ตอนนี้ไม่ติดต่อไม่ได้ติดต่อกันแล้วใช่นี่ถ้าสมมติว่าเกิดมีคนไทยจริงๆใช้นามสกุลจารวีอ่ะนี่ก็จะกลายเป็นญาติของเขาไปเลยนะข้อที่4เป็นคนมณฑลอะไรเมืองอะไรมณฑลฝูเจี้ยนเมืองเฉินโจวนะมาเที่ยวนะเดี๋ยวพี่แหวนจะเป็นไกด์นำเที่ยวเองใช่แต่ตอนนี้ไม่อยู่เมืองเฉินโจวนะอยู่เมืองฝูโจวข้อที่5อันเนี้ยคนน่าจะสงสัยเยอะนี่อ่ะมีเชื้อสายไทยหรือเปล่าพูดไทยเก่งขนาดนี้ไม่มีนะคนจีน 100% นะ 100% เลยเฉียงเตียวอีกครั้งหนึ่งนะคะคนจีน 100% อะไรนะเฉียงเตียวคือย้ำขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นคนจีน 100% อ่ะจริงๆถัดไปก็คือแล้วทำไมพูดภาษาไทยได้เรียนภาษาไทยจากไหนอันนี้ขอเลิกถามแล้วนะขอเป็นตอบครั้งสุดท้ายนะก็คือเราอะดูละครไทยใช่ไหมแล้วอยากดูละครไทยดูเรื่องอะตอนนั้นอะก็แบบว่าเรียนแบบละครอะไม่รู้อะทำไม่รู้ทำไมก็พูดไทยได้แล้วอะไม่รู้จะบอกว่าเป็นพรสวรรค์
เดี๋ยวเราต้องทำคลิปแล้วแหละว่าแหวนเรียนภาษาไทยจากละครยังไงถึงทำให้พูดไทยได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราไว้ทำคลิปนี้กันคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนต่อไปก็คือเรียนจบหรือยังเรียนที่ไหนแล้วเรียนเกี่ยวกับอะไรอันนี้นะคะกำลังปี4เทอม2อยู่นะจ๊ะยังไม่ได้เรียนจบค่ะต้องเรียนอีก3ปีนะคะจริงๆก็เรียนอีก2ปีแต่พอเรียนจบมหาลัยนะแหวนก็จะไปเป็นครูอาสา1ปีแล้วเป็นครูอาสา1ปีแล้วอ่ะกลับมาเรียนอีก2ปีนะคะเรียนปริญญาโทนะคะเกี่ยวกับการสอนชีววิทยาค่ะอันนี้คนก็แบบว่าไม่รู้ดูก่อนร่าง我学科学อย่างเงี้ยว่าคุยแบบว่าคุยเสือแต่ว่าชอบนะโอ้โหชอบนะสนุกอ่ะสนุกแบบว่าเราแบบว่ามีคอสที่แบบว่าให้เราแบบว่าเอามีดไม่ใช่มิดใช่มีดแล้วก็แบบว่าแบบนี้อ่ะทำกับปลาทำกับกระต่ายต่างๆอ่ะมีกบด้วยนะถือได้เพื่อนใช่ไหมเขาอ่ะชอบส่งรูปกบมาให้เพชรดูอ่ะกบแบบตายแล้วแล้วนี่เนี่ยพูดได้กี่ภาษาพูดได้ภาษาจีนภาษาไทยภาษาถิ่นที่แถวเมืองแล้วว่าภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะจ๊ะนิดหน่อยภาษาถิ่นที่แหวนว่าก็คือภาษาหมินหนานนั่นแหละทุกคนภาษาฮกเกี้ยนคล้ายๆภาษาไต้หวันกับภาษาไต้จิ๋วนะจ๊ะถ้าพูดภาษาไต้จิ๋วอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะฟังรู้เรื่องค่ะไหนลองโชว์สักประโยคสิเราติ้งข้างบนไงใช่ๆเราติ้งจะเปิงกินข้าวใช่ๆๆโลคอรู้มั้ยไม่รู้ฝนตกอ๋อใช่ที่เพชรเดาได้เนี่ยเพราะว่าบ้านเพชรเป็นคนใต้จิ๋วแล้วคำศัพท์อะไรเงี้ยมันใกล้เคียงกันเลยค่ะทุกคนหลายๆคำมันใกล้เคียงกันถ้าคำไหนที่บ้านเพชรพูดเพชรก็จะพอเดาได้ว่าคำนั้นมันคืออะไรอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าทุกคนอยากฟังภาษาฮกเกี้ยนแบบเยอะกว่านี้เต็มๆกว่านี้นะคะเราเคยทำคลิปสอนทำกับข้าวโดยใช้ภาษาฮกเกี้ยนดูแล้วแบบทำไมฉันโง่ขนาดนี้ใช่วันเดือนปีเกิดจ้าวันเดือนปีนะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับความรู้ภาษาจีนนะภาษาจีนอ่ะเราชอบพูดจากใหญ่ถึงเล็กนะเลยเราจะพูดปีเดือนวันเกิดปี2999เดือนที่5วันที่23นะคะมีเกิดปี2999เหรอใช่ไม่ใช่นี่ยังไม่เกิดเลย1999แล้วก็คนจีนน่ะทุกคนเขาจะมีวันเกิด2รอบกันก็คือวันเกิดแบบที่เป็นหนงลี่กับใช่ๆๆอีกอย่างนึงก็คืออินลี่กับหยางลี่มีแค่วันกับเดือนไม่เหมือนกันเฉยๆอ่ะใช่แต่ก็มีคนไต้จิ๋วอ่ะอยู่ไทยเขาใช้แบบนี้ใช่มั้ยใช้หนงลี่อ่ะใช่เพราะว่าวันตุ๊กจีนก็เป็นวันปีใหม่ของหนงลี่นั่นแหละอายุ19อ่ะมันจะอยู่วันเดียวกันนะไม่ใช่บังเอิญนะเขาแบบว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในอ่ะแบบนี้ทุกคนนะคะปีที่19อ่ะมันก็จะอยู่วันเดียวกันอีกทีอ่ะอันนี้มันน่าจะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แน่เลยใช่ๆๆแบบว่าเขาแบบว่ามีโบราณเขาเก่งมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าคำถามนี้นี่จะกล้าตอบหรือเปล่าน้ำหนักส่วนสูงน้ำหนักนะคะน้ำหนักของ10กิโลนะจริงๆนะคะส่วนสูง156บ้าวอชื่อ156โอ156ไม่ใช่เหรอวอวอ156นี่อ่ะเท่าไหร่นี่156นี่จริงอ๋อ165 165ผู้ผิดเพื่อนนะเขามาชิวเชเขาไปเก็บผ้าห่มมาอาหารไทยที่ชอบที่สุดต้มยำกุ้งไม่ใช่ต้มยำกุ้งไม่ใช่กะเพรานะกะเพราหมูสับกะเพราหมูสับใช่อาหารง่ายๆของไทยก็เหมือนซี่ฮ่องเต้าตั้นที่จีนแหละเคยไปที่ไหนของเมืองไทยมาแล้วเคยไปกรุงเทพเชียงรายกับเชียงใหม่จ้ะ3ที่อยากไปเที่ยวเมืองไหนที่ไทยภูเก็ตใช่มั้ยภูเก็ตพัทยาพัทยาหรอคะพัทยาใช่ใช่ๆจริงๆตอนนั้นไปไม่ได้ไปทะเลเลยอ่ะแล้วก็มีอะไรนะเกาะกระบี่หรอคะกระบี่น้ำมันใสมากใช่ไหมใช่นี่เคยมาเมืองไทยครั้งก่อนอ่ะมาเป็นครูด้วยใช่ปะไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียวใช่ไปเป็นครูอาสาเหมือนกันสอนภาษาจีนให้กับเด็กๆเด็กประถมที่เชียงใหม่อ่ะอยู่อำเภอไหนดื่มอ่ะดื่มจริงๆอ่ะอยู่ไกลเมืองนะไกลมากเลยแต่เข้าเมืองทุกวัน มีรูปแหวนใส่ชุดนักเรียนไทยด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ นักเรียนประถมอ่ะส
ลกสีที่ชอบที่สุดชอบสีม่วงที่สุดเลยผ้าห่มช้วงเหรียญอะไรต่างๆเป็นสีม่วงหมดเลยละครไทยที่ชอบที่สุดอะหมกเพศนิวาเกมสนิหามีอันนั้นอะเราดูทุกวันอะเวลาพี่อยู่บ้านหนูอะเจมจิเล่นกับแต้วอะใช่ใช่อันนั้นดื่มอะมีเทวดาลูกแล้วก็เออมีชื่อเรื่องอะไรวะฮะกองกรามเว้นดอกไม้จริงๆอันนี้ก็เรื่องนี้ก็ดูหลายครั้งอะแล้วมีอะไรนะอ๋อกำลังดูวันทองอยู่นะแต่ไม่ชอบไอ้ช้างอะ เป็นผู้ชายที่แบบว่าน่ากลัวอ่ะ16แล้วดารานักร้องที่ชอบจีนหรือไทยก็ได้อันนี้จริงๆไม่มีนะก็ติดตามหลายคนอยู่อ่ะเด็กก่อนหน้านี้นะเราเคยชอบดาราจีนนะตอนที่อยู่มอต้นนะว่าชื่อว่าโนอีเซียวไม่รู้ดูไหมไม่รู้ของที่ต้องพกติดตัวตลอดกุญแจเออใช่กุญแจรถกุญแจห้องไม่มีรถเลยอ่ะรถจักรยานเอาจริงเหรอแล้วนี่แต่เตี้ยต้องเชิญอีจริงไม่เตี้ยเหรอใช่ใช่ใช่ขายละมีกุญแจรถจักรยานหอพักอย่างนี้ยังเป็นเซลนะเห็นไหม คุณเรียนชีววิทยาต้องเอาอันนี้ติดไม่ไหวโทรศัพท์ยาดมอ๋อถัดไปที่มาของชื่อ IG ใช่นะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังก็คือตอนแรกเราเล่น IG นะตอนแรก IG ในจีนนะเล่นได้ใช้ได้อะแล้วตอนนั้นเรากำลังตำตาลาอยู่ใช่ไหมก็คือคนนั้นอะโลอีเซียวใช่ไหมแล้วก็เข้าไปสมัคร IG อะแล้วก็ใช้ชื่อโลล่าอะไรอะลืมก็เข้าไปอีกทีอะแก้หายเป็นโลล่าแล้วก็อันจริงๆอะโมยนิหารนะอันนั้นเป็นนามสกุลเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่หมายถึงว่าโลล่าโมยนิหารเนี่ยมันเป็นชื่อของดาราคนนั้นใช่ปะใช่ใช่แล้วเธอรู้ไหมก่อนที่เรามีชื่อนี้นะเขาอะก็มีชื่อนี้เหมือนกันนะแต่เราไม่รู้ว่าไม่แน่ใจนะว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าเราใช้ชื่อนี้อ่ะทำให้เขาใช้ชื่อนั้นไม่ได้ทุกคนตอนนี้ฟ้องเขานะคะตอนแรกนะเขามีชื่อว่าโลล่ามวยหันจริงๆนะเราอ่ะลืมว่าตอนแรกนะเขาแบบใส่ตรงกลางคือหนาเกือบฝูเข่าอ่ะเข้าใจไหมเราลืมอ่ะแต่ชื่อจะอินสัตว์不能用จริงอ่ะใช่ไหนก็แสดงว่าเป็นเชื่อของเราคือที่ดาราคนนั้นเขาแบบไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองจริงๆนะคะก็เพราะว่าแหวนขโมยชื่อเขามาใช้แล้วนะคะเหตุเกิดจากความติ่งอันนี้ก็คือที่มาของชื่อของแหวนนะคะไม่ใช่ชื่อของนางนะคะแต่เป็นชื่อของดาราที่แหวนชอบนะคะอยากเลี้ยงสัตว์ไหมชอบสัตว์อะไรไม่อยากไม่ชอบเลยหมาแมวก็ไม่ชอบเป็ดไก่เป็ดนกเจี๊ยบปลาตอนนี้นะมีสัตว์ตัวหนึ่งนะคะน้องเต่าน้องเต่าเก็บมาเออใช่ใช่ตอนนั้นที่เพชรยังอยู่บ้านแหวนนะคะตอนนั้นเรากำลังเดินอยู่ใช่ไหมคะแล้วอยู่ดีๆตาเพชรก็ไปสะดุดนี่เต่ามันมีเต่ากำลังจอดอยู่อ่ะเขาอยู่นิ่งๆอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วมันเหมือนเขาเหมือนอ่อนแรงมากเลยแล้วมันอยู่ในที่ที่แบบไม่มีแหล่งน้ำอะไรเลยอ่ะเออเราก็เก็บน้องเขามาเลี้ยงนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านแหวนอยู่น้องเขาชื่อว่าน้องเก็บมาใช่ตอนนี้นะก็กำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมาที่คำถามสุดท้ายแล้วก็คือเล่าเรื่องความทรงจำวัยเด็กที่ไม่ลืมทำไมยังมีข้อนี้อ่ะอ้าวก็บอกคิดไม่ออกเลยว่าจะถามว่าอะไรก็คือก่อนที่เข้ามหาลัยนะก็คือเราต้องเข้าไปเรียนโรงเรียนอนุบาลเราร้องไห้ทุกวันเลยอ่ะแล้วเวลาเข้าประถมอ่ะเราก็ร้องไห้เราก็ร้องไห้ทุกวันแล้วพอเข้ามอต้นอ่ะอันนี้ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าอยู่ยังอยู่โรงเรียนนั้นเลยแต่พอเข้ามอปลายนะเราก็ร้องไห้ทุกวันเกือบ1 เดือนอ่ะต้องไปอยู่หอแล้วช่างตาเสียหายครูมาจริงๆร้องไห้นิดเดียวอ่ะก็คือมาไกลขนาดนี้อ่ะก็คือนักเรียนจีนค่ะทุกคนถ้าสมมติว่าเขาขึ้นมอปลายหรือว่ามหาลัยแล้วอ่ะเขาจะต้องไปอยู่หอนะมันไม่เหมือนแบบที่บ้านเราใช่ที่กลับบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครกลับบ้านเลยอ่ะมหาลัยก็พักอยู่หอโอเคครบแล้ว20 facts about ยาทิงคลิปนี้ก็น่าจะทำให้ทุกคนรู้จักแหวนมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะรู้จักเพชรอย่าลืมไปดูคลิป20 facts about มีของเพชรด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวแปะไว้ให้ที่กล่องข้อความด้านล่างโอเคป่าวอย่าลืมไป follow IG ของยาทิงแล้วก็ของเพชรด้วยนะคะเราจะทำคลิป Q&A ด้วยถ้าอยากจะรู้เกี่ยวกับเพชรหรือแหวนหรือเราทั้ง2คนมากขึ้นนะคะคอมเมนต์ถามกันได้เนาะ
จริงๆเหวนอะไปดูคอมเมนต์ทุกคลิปเลยอะแอบดูนะคะอยากรู้อะไรมีคำถามอะไรคอมเมนต์บอกกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิป Q&A กันถ้าชอบกดไลค์หัวลืมแล้วต้องพูดว่ายังไงนะถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบอะไรนะถ้าใช่กดถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด subscribe ให้เพชรนะคะเป็นกำลังใจให้เพชรค่ะใช่ใช่แหวนพูดได้แล้วนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย